ขอยสักประเด็นละกันครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่นักข่าวพยายามจะถามคุณลูกสาวลูกสาวของคุณทักษิณก็คือนุ้งอิงเรื่องการจับมือกับพลังประชารัฐแต่คุณลูกสาวเนี่ยไม่สามารถจะตอบฟันธงโชเชโชเชได้แต่เมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ที่คุณทักษิณแกออกมาพูดในคลับเฮาส์เนี่ยแกออกมาพูดถึงแนวโน้มการจับมือระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐซึ่งงานนี้จะบอกว่าเป็นสัญญาหรือเปล่าก็ไม่สามารถจะฟันธงได้อย่างชัดเจนอะไรแบบนั้นนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องไปดูในวันเลือกตั้งและคะแนนที่ออกมาว่าจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่คุณทักษิณพูดเมื่อวานนี้มันก็เป็นการสะท้อนตัวตนคุณทักษิณอย่างนึงเหมือนกันคุณทักษิณบอกว่าการที่เพื่อไทยกับพลังประชารัฐจะจับมือกันเพื่อฝ่าด่านสว250เสียงแล้วดันพลเอกประวิตรเป็นนายกและป้องกันรัฐประหารอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของคนส่วนหนึ่งพิธีกรก็เลยมาถามคุณทักษิณว่ายุทธการแบบนี้เนี่ยการตกลงกันแบบนี้การดีลกันแบบนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าคุณทักษิณบอกว่าผมว่าน่าจะยากเพราะว่าลุงป้อมเองวันก่อนไปเชียงใหม่ก็เป็นนายกขึ้นแล้วก็นายกลงคือประมาณว่าจะขึ้นเวทีก็ต้องมีคนหอบขึ้นไปคือยกขึ้นยกลงจะลงจากเวทีก็ต้องมีคนประคองลงมานะคะคุณทักษิณก็เลยใช้คำว่าเป็นนายกขึ้นนายกลงคือเดี๋ยวต้องยกขึ้นยกลงจากเวทีแกคงต้องพักผ่อนแล้วลูกน้องก็อยากจะค้ำแกไว้เพื่อไว้เกาะทำมาหากินผมสงสารแกนะต้องพักได้แล้วสังขารมันไม่ได้แล้วจะมานั่งทำงานให้ประเทศก็ไม่ไหวผมคิดว่าเป็นเรื่องยากที่ใครจะไปนั่งคุยกันครับคือถ้าฟังแบบนี้เนี่ยนะแล้วถ้าเชื่อว่าสิ่งที่ทักษิณพูดเนี่ยเป็นคอมมิทเมนต์หรือเปล่าเป็นอันนี้หรือเปล่าเนี่ยนะก็ฟังไว้แสดงว่าคุณไม่รู้จักคุณทักษิณนะฟังไว้เพราะคุณทักษิณเนี่ยเคยพูดหลายเรื่องนะค่ะเคยสัญญาว่าจะทำให้คนจนหมดประเทศใน6ปีค่ะนะวันนี้ลูกน้องคุณทักษิณยังมาด่าพลเอกประยุทธ์ว่าบริหารประเทศยังไงให้คนจนเต็มประเทศคืองานนี้นะบอกเลยว่าคุณทักษิณน่ะต้องการมาพูดเพื่อให้ FC ของพรรคเพื่อไทยสบายใจถูกต้องว่าเราจะไม่ไปจับมือกับ3ปอแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวคือเอาตัวเองมาค้ำประกันค่ะนะเพราะไม่มีรอกระโดดดูสภาพลุงซิอย่างโน้นอย่างนี้ลุงไม่ไหวแล้วคือเฉยใช้ไปนะเพราะว่าเห็นแล้วว่าลูกสาวตัวเองพอโดนคำถามแบบเนี้ยในสถานการณ์แบบถามซึ่งหน้าเนี่ยโดยที่ไม่มีสคริปต์แล้วซ้อมกันมาก่อนเนี่ยแบบบนเวทีเนี่ยตอบไม่ได้ตกม้าตายทุกครั้งเลยทีมงานก็ต้องชงให้คุณเขาเรียกว่าชงหวานๆให้คุณทักษิณเนี่ยจัดการซะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะออกมาบูลลี่ลุงเขาซะหน่อยว่าลุงเขาไม่ไหวหรอกอายุขนาดนี้แล้วกลับบ้านไปพักผ่อนดีกว่านะคะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยนะหลายๆครั้งนะเราไม่พูดเรื่องการบริหารในทางการเมืองเนี่ยคุณทักษิณก็เคยพูดอะไรพูดอย่างแล้วก็ทำอย่างมาตลอดเช่นนะเคยมีคนรวบรวมมาไว้เนี่ยผมหยุดแล้วนะผมไม่เอาแล้วผมไม่ยุ่งแล้วเสียงปืนนัดแรกมาเมื่อไหร่ผมจะเสียงปืนนัดแรกผมจะเดินนำพี่น้องเองอนะที่ไหนได้เนี่ยเสียงปืนนั้นเป็นพันๆนัดคุณทักษิณยังไปเดินอยู่ห้างแฮร์ล็อตอะไรนู่นน่ะเดินนำเดินช้อปปิ้งอยู่กับน้องสาวแกค่ะนะค่ะนี่นะก็เป็นเรื่องของการเมืองตรงนี้นะครับค่ะ